น่าจะพอมองเห็นอยู่นะครับข้างหลังเห็นไหมทีนี้ตัวจุลินทรีย์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กจนเรามองไม่เห็นเนี่ยแต่ว่าจุลินทรีย์เนี่ยก็มีทั้งพวกโพคาริโอตแล้วก็ยูคาริโอตนะครับแล้วก็จะมีพวกอะเซลลูล่าด้วยก็คือพวกที่ไม่ได้ประกอบขึ้นมาจากเซลล์นะครับพวกจุลินทรีย์ที่เป็นโพคาริโอตก็อย่างเช่นพวกแบคทีเรียนะครับแล้วก็พวกอาร์คิโอแบคทีเรียหรือว่าพวกอาร์เคียนะครับแล้วก็จะมีพวกบลูกรีนอัลจีนะครับก็คือพวกสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะครับส่วนพวกยูคาริโอตนะครับก็คือพวกที่มันมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเนาะจุลินทรีย์ที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็อย่างเช่นพวกยีสต์นะครับพวกโปรโตซัวต่างๆนะครับแล้วก็เชื้อรานะครับทีนี้เชื้อราเนี่ยก็จะมีทั้งแบบที่เป็นราเส้นสายนะครับราเส้นสายคืออย่างเช่นรู้จักกับประธานบริษัทอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับลาสายก็อย่างเช่นตอนแรกก็มาไม่ทันแล้วก็วันนี้หนูติดงานค่ะอะไรเงี้ยนะครับลาสายเอาใหม่นึกถึงขนมปังเวลาเอามาเก็บไว้นานๆเราก็จะเห็นจุดสีต่างๆไม่เห็นกินเลยข้าวเหนียวข้าวเหนียวปิดกระติบไว้นานไปเที่ยวต่างประเทศกลับมาข้าวเหนียวก็ขึ้นเป็นสีส้มสีแดงสีเขียวสีดำอะไรเงี้ยคราวนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือสปอร์นะครับแต่ว่าในตัวเนื้อข้าวเขาจะแทงเส้นใหญ่นะครับอยู่ในข้าวอันนั้นเนี่ยก็คือตัวอย่างของลาสายนะครับแล้วก็จะมีลาที่เป็นเซลล์เดี่ยวด้วยนะครับก็คือยีสต์นะครับยีสต์กับลาเนี่ยเป็นพวกฟังไจเหมือนกันนะครับแต่ว่ายีสต์เนี่ยเป็นซิงเกิลเซลล์ฟังไจนะครับก็คือเป็นฟังไจแบบเซลล์เดี่ยวนะครับ แล้วก็จะมีพวกโปรโตซัวต่างๆนะครับก็เป็นพวกยูคาริโอตเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโปรโตซัวที่อยู่ในน้ำนะครับอยู่ในดินนะครับพวกแพงตอนนะครับแล้วก็พวกลาเมือกนะครับลาเมือกเนี่ยเป็นพวกสิ่งมีชีวิตที่เขายังเถียงกันอยู่ว่ามันจะจัดในพวกไหนนะครับบางทีมันก็เหมือนโปรโตซัวแล้วก็บางช่วงชีวิตมันก็ทำตัวเป็นเชื้อรานะครับแล้วก็จะมีพวกอะเซลลูล่าก็คือไวรัสไวรอยด์พีออนนะครับเรียนไปแล้วทั้งนั้นเลยมาทวนกันอีกครั้งนะครับทีนี้จุลินทรีย์ส่วนมากนะครับมีประโยชน์ไม่ได้เป็นพวกที่มีโทษนะครับแต่เขาจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเขาอยู่ถูกที่ถูกทางในสิ่งแวดล้อมนะครับจุลินทรีย์เป็นดีคอมโพเซอร์ก็คือเป็นผู้ย่อยสลายนะครับบนโลกเราถ้าไม่มีจุลินทรีย์นะครับเปลือกโลกเราก็น่าจะหนาขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเศษพืชเศษสัตว์เนี่ยก็ทับถมกองพเนินทับกันเรื่อยๆนะครับแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าพอสิ่งมีชีวิตตายลงก็จะถูกจุลินทรีย์เนี่ยย่อยสลายแล้วก็เปลี่ยนพวกเนื้อเยื่อเปลี่ยนโครงสร้างให้กลายเป็นสารเคมีนะครับทั้งสารอินทรีย์แล้วก็สารอนินทรีย์แล้วสารพวกนี้ก็จะถูกหมุนเวียนไปยังสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆต่อไปนะครับ แต่ก็จะมีส่วนน้อยนะครับที่มีโทษนะครับทีนี้พวกที่มีโทษก็อาจจะมีพวกที่เป็นเชื้อก่อโรคแบบจริงจังหรือที่เราเรียกว่า True Pathogen นะครับถ้าเป็น True Pathogen นี่ก็คือมันตั้งหน้าที่จะเป็นศัตรูกับเรานะครับแล้วก็จะมีพวกที่เป็นเชื้อก่อโรคโดยบังเอิญเชื้อฉวยโอกาสนะครับหรือว่าเชื้อที่แบบมันหลุดเข้าไปอยู่ผิดที่ผิดทางนะครับอย่างเช่นเชื้อจากสิ่งแวดล้อมนี่แหละแต่ว่ามันบังเอิญเข้าไปในร่างกายเราได้โดยอุบัติเหตุไม่ว่าจะเผลอกินเข้าไปนะครับหรือว่าร่างกายมีบาดแผลนะครับหรือว่าช่วงนั้นเนี่ยภูมิคุ้มกันเราอ่อนแอพอดีนะครับพอเข้าไปปุ๊บถ้าหากระบบภูมิคุ้มกันจัดการไม่ได้ต่อไปก็จะทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นมานะครับซึ่งพวกนี้ถ้าหากเทียบกันแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนที่น้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับสปีชีส์ทั้งหมดที่มีของจุลินทรีย์บนโลกใบนี้นะครับแต่ถามว่ามันสำคัญกับชีวิตเราไหมก็สำคัญเพราะว่ามันทำให้เกิดความเจ็บป่วยนะครับหรือแม้แต่จุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายเราเองถ้ามันอยู่ผิดที่อย่างเช่นอีโคไลที่ควรจะอยู่ในลำไส้บังเอิญมาเข้าตา
ก็ทำให้ตาแดงตาอักเสบเป็นหนองได้นะครับหรืออันนี้ที่พูดบ่อยเลยแต่ว่ามันไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่นะครับก็คืออย่างบางคนอ่ะอีโคไลจากลำไส้เนาะเวลาเราถ่ายออกมามันก็จะติดอยู่ทวารหนักแล้วใช้ทิชชู่ปาดขึ้นมาข้างบนก็ติดเชื้อที่อวัยวะเพศได้นะครับเพราะมันอยู่ผิดที่ในช่องคลอดควรจะเป็นพวกกลุ่มแลคโตบาซิลัสแต่ถ้ามันมีอีโคไลเข้าไปปุ๊บอีโคไลจากทางเดินอาหารเนี่ยเข้าไปปุ๊บมันก็ทำให้เกิดการติดเชื้ออีโคไลที่ช่องคลอดได้เช่นกันนะครับทีนี้ถามว่าแล้วเราจะเรียนเรื่องจุลชีววิทยาไปทำไมนะครับคือถ้าจะเรียนคือถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาพื้นฐานเนาะก็คือเป็นการแบบเรียนเพื่อที่จะเข้าใจคอนเซปต์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหากเป็นการเรียนในปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการเอาไปใช้งานนะครับคราวนี้ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าการศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์เนี่ยมันเริ่มขึ้นมาอย่างจริงจังก็ตอนที่มนุษย์เราเนี่ยค้นพบกล้องจุลทรรศน์นะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้จักจุลินทรีย์มากขึ้นรู้ว่าตัวไหนมีโทษนะครับรู้ว่าตัวไหนมีประโยชน์ปัจจุบันเนี่ยเราก็เอาจุลินทรีย์เนี่ยมาใช้ประโยชน์เยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถนอมอาหารนะครับการแปรรูปอาหารการเกษตรแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับมีอีกเยอะแยะเลยนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแต่ในเหล่านี้ในจุลินทรีย์เหล่านี้ก็อย่างที่บอกไปนะว่ามันก็ยังมีพวกจุลินทรีย์ที่ไม่ดีนะครับเราพูดง่ายๆกันว่ามีจุลินทรีย์ที่ดีกับจุลินทรีย์ที่ไม่ดีจุลินทรีย์ที่ไม่ดีมันก็ยังเป็นศัตรูกับชีวิตของมนุษย์อยู่นะครับเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับระบาดวิทยาของเขานะครับดูว่าเขามีการแพร่ระบาดยังไงนะครับดูว่าเขามีการกลไกการก่อโรคยังไงแล้วเราจะไปขัดขวางตรงไหนได้บ้างเราจะไปแก้ไขตรงไหนได้บ้างนะครับทีนี้จุลินทรีย์ที่อยู่บนโลกเราเนี่ยมีหลากหลายชนิดเหลือเกินนะครับแล้วเราจะเรียกชื่อยังไงถูกนะครับการเรียกชื่อจุลินทรีย์เนี่ยก็เหมือนกับการเรียกชื่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆในทางวิทยาศาสตร์นะครับก็คือจะใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือ scientific name นะครับก็คือก็จะต้องมีการตั้งชื่อหรือว่ามีการ nomenclature นั่นเองนะครับคำนี้ถ้าใครเรียนชีวะแบบเพียวๆเนี่ยจะต้องเจอคำนี้สักช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับก็คือ nomenclature nomenclature เนี่ยคือการตั้งชื่อนะครับซึ่งการตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์นี้จะใช้ภาษาลาตินนะครับทำไมต้องเป็นภาษาลาตินภาษาลาตินก็เป็นภาษาที่ตายไปแล้วยังใช้งานอยู่ในวงการจำกัดแต่ว่าไม่มีการเกิดคำใหม่ไม่มีแสลงแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับภาษาบาลีอ่ะที่แบบนโมตัสสะพระคัมภีร์โตอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นนโมตัสสะพระคัมภีร์โตไปเรื่อยมันจะไม่มีคำใหม่เกิดขึ้นมานะครับซึ่งคนที่คิดค้นการใช้ภาษาลาตินมาตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือคาร์โลัสลินเนียสนะครับที่เราพูดถึงเข้าไปแล้วก่อนหน้านะครับทีนี้การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะเป็นระบบทวินามระบบทวินามภาษาอังกฤษก็คือ binomial nomenclature นะครับอันนี้ไม่มีในสไลด์นะจดเพิ่มหน่อยนะครับว่าทวินามคำว่าทวินามก็คือชื่อหนึ่งชื่อจะประกอบด้วยคำสองก้อนมาต่อกันก้อนแรกคือตรงนี้นะครับเห็นไหมสเตฟเฟโลคอคัสตัวนี้คือก้อนแรกนะครับแล้วก็ออเรียสคือก้อนที่2นะครับ2ก้อนรวมกันเท่ากับ1ชื่อนะครับอันนี้เรียกว่าทวินามนะครับแล้วก้อนแรกมาจากอะไรนะครับก้อนแรกเนี่ยก็คือจีนัสของเขานะครับแล้วก้อนข้างหลังล่ะก้อนข้างหลังเป็นคำบอกลักษณะพิเศษนะครับคราวนี้พอจีนัสบวกกับคำบอกลักษณะพิเศษมารวมกันเป็น1ก้อนถึงจะเรียกว่าเป็นสปีชีส์นะครับบางคนจำผิดนะว่าก้อนแรกจีนัสก้อน2สปีชีส์ไม่ใช่นะครับ อันนี้คือจีนัสส่วนอันนี้คือ specific epithet นะครับก็คือคำบอก special character ของเขาแล้วพอ1กับ2บวกกันนะครับอันนี้คือสปีชีส์นะครับหลักการนี้ใช้ได้จนวันสุดท้ายของการ
ประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นหลักการสากลนะครับคราวนี้ไอ้ชื่อยาวๆเนี่ยถ้าหากขี้เกียจเขียนเราต้องเขียนบ่อยมากเหลือเกินเราสามารถย่อได้นะครับอย่าง Staphylococcus aureus นะครับจะเขียนได้2แบบแบบแรกนะครับเอาชื่อเต็มก่อนนะเขียนได้2แบบแบบแรกคือตัวเอียงเห็นไหมครับตัวเอียงโดย genus เนี่ยตัวแรกเป็นตัวใหญ่ส่วน specific epithet เนี่ยข้างหลังจะเป็นตัวเล็กหมดเลยนะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับในกรณีที่ไม่เอียงก็ขีดเส้นใต้ได้นะครับแต่ว่าเส้นใต้ต้องแยกจากกันจะไม่ขีดปื้ดเชื่อมหากันนะครับจะต้องเว้นคราวนี้เวลาเราใช้งานนะครับถ้าเป็นการพิมพ์การพิมพ์ในคอมพิวเตอร์การพิมพ์ในหนังสือเนี่ยสามารถทำได้ทั้ง2แบบจะเอียงก็เอียงให้ทั้งหมดจะขีดก็ขีดทั้งเล่มแต่สำหรับการเขียนด้วยมือนะครับถ้าเราจะเขียนรายงานส่งอาจารย์ให้ใช้แบบขีดเส้นใต้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเอียงเนี่ยพอเอียงด้วยมือเนี่ยบางทีมันสังเกตไม่ชัดนะครับแล้วมันก็เขียนยากด้วยเพราะฉะนั้นใช้การขีดเส้นใต้แยกกันเอานะครับสำหรับการเขียนด้วยมือทีนี้พอมันยาวอ่ะแล้วเราอยากย่อย่อได้ไหมย่อได้นะครับเวลาย่อก็คือใช้อักษรตัวแรกของจีนัสมาแล้วก็จุดนะครับส่วนเรื่องของการเอียงการขีดยังคงเหมือนเดิมนะต่อให้ย่อย่อแล้วก็ยังต้องเอียงต้องขีดเหมือนเดิมนะครับขีดเห็นไหมขีดก็จะขีดแยกกันอย่างนี้นะครับเอียงก็เอียงทั้งคู่ทีนี้บางครั้งชื่อเชื้อมันซ้ำกันแล้วแบบตัวแรกมันซ้ำกันอาจจะขยายนิดนึงนะครับก็คือใช้ตัวที่2นะครับทีนี้หลักการย่อนะครับเราจะไม่ย่อตั้งแต่ตัวแรกถ้าหากพูดซ้ำหลายทีถึงจะย่อโดยที่ครั้งแรกเนี่ยจะต้องเขียนชื่อเต็มเสมอนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โผล่มาในรายงานคำแรกเป็นอีโคไลเลยไม่ได้นะต้องไปเอชเชอริเชียโคไลก่อนแล้วครั้งที่2ค่อยเป็นอีจุดแล้วค่อยโคไลนะครับสเตฟเฟโลคัสออเรียสเหมือนกันคำแรกที่โผล่มาก็จะต้องเป็นคำเต็มๆยาวๆเลดเฟสลัดฟาดอย่างนี้นะครับรู้จักเลดเฟสลัดฟาดไหมแล้วก็ค่อยย่อนะครับทีนี้เวลาย่อก็ย่อให้มันเป็นแบบเดิมตลอดเล่มที่เราเขียนนะครับไม่ใช่ว่าโอ้พอย่ออันแรกเป็นเอสจุดแล้วก็อันต่อมาเป็น ST จุดอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับต้องเหมือนเดิมคราวนี้มาดูการย่อนะครับอย่าง Bacillus cereus นะครับตัวเนี้ยก็ย่อก็จะกลายเป็น B จุดแล้วก็ cereus นะครับ Escherichia coli ก็จะเป็น E จุดแล้วก็ coli Staphylococcus aureus นะครับก็จะเป็น S จุดแล้วก็ aureus Streptococcus mutans นะครับก็จะเป็น S mutansเซเลเตียมาเซเซนก็จะเป็น S เมอร์เซเซนทีนี้เราเห็นไหมว่ามันเป็นตัว S เหมือนกันอันนี้แหละจะเกิดอาจจะเกิดความสับสนได้เขาก็เลยบอกว่าคุณต้องเขียนชื่อเต็มก่อนครั้งแรกนะครับจะได้รู้อ๋อมันหมายถึงอันนี้นะซูโดโมเนสแอรูจิโนซานะครับก็จะเป็น P จุดแอรูจิโนซาแต่ว่าบางคนก็จะเป็น PS จุดแอรูจิโนซาก็มีนะครับMycococcus rosaceus นะครับก็เป็น M จุด rosaceus เราก็ลองเขียนดูนะครับลองเขียนดูลองย่อด้วยตัวเองชื่อพวกนี้พยายามเขียนไม่บ่อยแล้วมันจะติดมือนะครับภาษาละตินก็เหมือนกับภาษาคาราโอเกะอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะติดมือนะครับคราวนี้ถามว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายไหมแต่ละคำมันมีความหมายของเขานะครับอย่างย้อนกลับมา Staphylococcus aureus นะครับตรงนี้ถ้าหากเราไปดูภาพใต้กล้องจุลทรรศน์เราก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะเฉพาะของเขาเดี๋ยวค่อยดูตอนสไลด์สุดท้ายแล้วกันตอนนี้มีรังสังหรณ์ว่ามัน